ส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทยนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรดีนะครับกลุ่มไหนตัวไหนที่ดูแล้วน่าสนใจบ้างนะครับในช่วงของหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับทางด้านคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับสวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับครับสวัสดีครับครับครับเอาหุ้นที่ไม่ดีก่อนแล้วกันเพราะว่าหุ้นไม่ดีเนี่ยให้ระมัดระวังแล้วกลัวว่าเขาจะซื้อเพิ่มปั้นปูเราเตือนหลายครั้งแล้วนะครับเตือนเป็นระดับเดือนละนะบ้านปูเนี่ยเลิกให้ความสนใจได้แล้วนะแต่ถ้าติดอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะมันจะมีการถอยลงของราคาถ่านหินโลกนะครับแล้วลงมาน่าเสียดายครับลงจาก14บาทตอนนี้เหลือ9บาทกว่าละนะต่ำกว่า10บาทลงไปละให้ระมัดระวังเพิ่มนะฮะกลุ่มที่2นั้นเป็นกลุ่มที่เราเคยคุยกันมาแต่นานแล้วไม่ได้รายละเอียดตามต่อเนื่องปูนใหญ่กับ SCGPปูนใหญ่เนี่ยมีการวิเคราะห์ถึงในแง่ของที่ผมอ่านข่าวก็คือจะเอาหุ้นเข้าตลาดนะฮะแต่พอดีเศรษฐกิจไม่ดีนะก็เลยยกเลิกไปก็มีเพราะนั้นปูนใหญ่กับ SCGP ใครยังมอง SCGP ในทิศทางค่อนข้างดีเนี่ยต้องดูงบก่อนนะผมยังไม่ดูเทรนด์ของราคาเทรนด์ของตัวหุ้นที่อ่อนตัวลงมากับงานวิเคราะห์หลายที่ที่ให้เครดิตน้อยลงเนี่ยก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยในตัวของ SCGP กับตัวปูนใหญ่ก็ใช้กลยุทธ์ของการไม่ซื้อเพิ่มแล้วกันถือไว้ก่อนนะรอปรับฐานทุกอย่างให้รอเศรษฐกิจให้มันสักช่วงถ้าอยากจะซื้อเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าเป็นช่วงสักไตรมาส3ปลายๆเพื่อรอเล่นกับปลายปีจะดีกว่านะครับเล่นตอนนี้ไปก็เหนื่อยเปล่าๆอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของปิโตรเคมทั้งหมดไม่ได้พูดถึงตัว PTTGC อย่างเดียวนะฮะเป็นพูดถึง IVL เป็นพูด GGC พวกนี้เป็นเรื่องของราคาน้ำมันโลกที่มีเทรนในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนทางการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นฮะจะกระทบกับผลการดำเนินงานนะครับอันนี้เป็น3กลุ่มหลักๆที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะซีเรียสนะถ่านหินนะปิโตรเคมนะแล้วก็ในกรณีของกลุ่มปูนนะที่มีแนวโน้มของการทำกำไรจะไม่ค่อยดีนักนะฮะมองนั้นเนี่ยก็คงไปเล่นในกลุ่มของขณะนี้ผมยังติดใจอยู่อย่างเดียวคือการท่องเที่ยวAOT ยังไม่สามารถทะลุผ่าน72ขึ้นไปเป็น73 74 75เนี่ยไม่รู้ว่าทำไมถึงกักราคาไว้นะครับหรือกันราคาไม่ให้ขึ้นไว้นะฮะแต่ราคาณตรงนี้เนี่ยกับการท่องเที่ยวที่มีมหาศาลมากระดับเนี้ยนะผมว่า AOT มันไม่น่าจะยั้งเอาอยู่ได้นะครับกับกลุ่มเครื่องบินทั้งหมดนะครับ BA ดูโดดเด่นกว่าตัว AV AV เนี่ยการขับเครื่องของ AV ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะฮะไม่แน่ใจในแง่ขนาดการบินขนาดนี้การขนาดเที่ยวบินที่เข้ามาขนาดนี้ AOT ได้ผลประโยชน์เนี่ยแต่ AV คงต้องรองรับการท่องเที่ยวได้ค่อนข้างเยอะส่วนกลุ่มโรงแรมเนี่ยคงไม่มีอะไรละนะคงเป็นไปตามทิศทางของเขามีกลุ่มหนึ่งที่เป็นผมเห็นเป็นแนวโน้มเทรนในทิศทาง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกลุ่มโรงพยาบาลตัวที่ไม่ค่อยขึ้นขณะนี้กลับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบางกอกเชน BCS หรือ CSG นะครับเดี๋ยวจะต้องตามด้วยวิภาเดี๋ยวต้องตามด้วยหุ้นตัวอื่นๆอีกแล้วมั้งครับนะฮะในกลุ่มโรงพยาบาลวันนี้ในงานรีเสิร์ชเนี่ยออกงานรีเสิร์ช2ตัวค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะ aggressive หน่อยตัวแรกเป็น JMT JMT เนี่ยเนื่องจากดิซซิ่งปรับในทิศทางที่ค่อนข้างดีตัว MTC ตัวสวัสดนะฮะออกมาในทิศทางที่แจ่มใสขึ้นมาในทิศทางที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้น JMT คงจะไปในทิศทางตามเขาเขามองว่าทางรีเสิร์ชมองว่าจุดต้านให้ไว้ที่ระดับ45บาทจุดรับที่ระดับ41บาท50ตังค์แล้วกันหรือ41บาทนะอีกตัวนึงเป็นตัว KKPKKP เนี่ยถ้าดูจากตัวราคาหุ้นเนี่ยจะเห็นราคาหุ้นอ่อนตัวมาโดยตลอดจนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตัวงานรีเสิร์ชออกมาเนี่ยให้จุดรับไว้ที่ระดับ63บาทต่างนะเป็นจุดรับในขณะที่จุดต้านตัวบนแน่นอนเป็นกว้างมากนะซึ่งในแง่ตัว KKP ดูปริมาณการซื้อขายดูราคาหุ้นดูปริมาณการซื้อขายเนี่ย1ใน20ยังไม่อยู่นะก็ถอยรับเอาแล้วกันนะครับอย่าพึ่งแต่ก็ค่อนข้างต่ำนะเพราะนักงานรีเสิร์ชให้ไว้อย่างนั้นข้อน่าสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือในแง่ของตลาดใหม่มีหุ้นหลายตัวในตลาดใหม่เนี่ยที่สามารถขยับไ
นะครับแม้ว่าตลาดใหญ่ตัวหุ้นยังมีลักษณะการแกว่งแต่ตัวตลาดใหม่เริ่มมีลักษณะแข็งแรงขึ้นนั่นหมายความว่าผลการงานในไตรมาสนี้เนี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะทั้งตลาดใหญ่ตลาดใหม่น่าจะปรับไปทิศทางที่ค่อนข้างดีผมยังไม่แน่ใจในหุ้นของตัว TU นะฮะก็ลองดูผลการงานต่อเนื่องแต่กลุ่มที่ต้องยอมรับว่ารอบนี้เนี่ยที่ได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็คือตัวแบงค์นะครับไม่ว่าจะเล่นดีวิเดนด์หรือเล่นผลการงานก็ตามในกลุ่มของ Leasingนะที่ออกมาค่อนข้างดีในตัวของโรงพยาบาลนะที่ออกมาค่อนข้างสดใสขึ้นนะครับในกลุ่มของหุ้นไฟฟ้านะดีกว่าในกลุ่มของปิโตรเคมนะครับแต่กลุ่มน้ำมันเนี่ยกับกลุ่มโรงกลั่นนะครับเริ่มขยับมามีข้อหน้าสังเกตอย่างนึงคือตัวบางจากไม่ขึ้นไปไหนแม้ว่าจะมีข่าวรวมกับตัวเอสโซแล้วก็ตามลองจับดูฮะบางจากนี่ผมว่าน่าสนใจตัวนึงออกจากตัวของ SCGPขยับแบ่งครึ่งไปเล่นตัวบางจากผมว่าน่าจะได้เปรียบมากกว่าครับนะครับโอเคไม่มีอะไรกลุ่มอาหารครับมีข่าวเรื่องนึงที่สำคัญผมไม่แน่ใจว่าเรื่องในหมวดของน้ำตาลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเข้ามากำหนดทิศทางของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยจะโดนผลกระทบมากน้อยขนาดไหนนะก็พวก OSP พวกเซปเป้พวกอะไรคาราบาวอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะที่มีน้ำตาลค่อนข้างมากเนี่ยก็เราระมัดระวังหน่อยแต่ดูภาพโดยตลาดโดยส่วนใหญ่ภาพโดยตลาดโดยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นในทิศทางที่เลวร้ายยังไม่ต้องไปวิตกกังวลในแง่ของตัวตลาดในต่างประเทศนะฮะตลาดในต่างประเทศไม่มีอะไรเลยนะเป็นลักษณะทรงตัวราคาน้ำมันราคาทองคำเป็นลักษณะที่พอรับได้นะฮะขณะนี้เบนซ์เองขึ้นไป85เหรียญใน WTI 82เหรียญขยับขึ้นมาในระดับหนึ่งในทองยังคงเล่นระดับเกินกว่า 20,000 ตอนนี้อยู่ 20,011 นะฮะ 2,000 ก็ไม่ใช่ 20,000 2,011 นะครับก็อีกอันนึงคือระมัดระวังอันนึงก็คือค่าบอติกค่าระวังเรือที่เป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะราคาตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นในยุโรปไม่ได้มีเครดิตที่ให้ดีมากนักแล้วก็ไม่ได้แย่มากนักบิตคอยมีเรื่องของการแกว่งตัวในบิตคอยก็ผมว่าบิตคอยเป็นขาขึ้นไปแล้วแล้วก็คงต้องโฮไปในขณะเดียวกันมีข่าวอีกข่าวหนึ่งในการย้ายกลุ่มการลงทุนผมยังไม่เชื่อว่าจะเป็นการย้ายโดยสิ้นเชิงนะฮะในแง่ของกลุ่มชิ้นส่วนเลี้ยงลูกเด็กผมว่าข่าวมายังไม่ชัดเจนนะฮะแต่กลุ่มชิ้นส่วนเลี้ยงลูกเด็กก็ขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะของการแกว่งตัวครับนะฮะนั่นเป็นข่าวทั้งหมดสำหรับวันนี้ทิศทางยังดีอยู่ครับยังโฮไปไปโทรไปจนถึงในสัปดาห์หน้าได้ผมว่าดัชนี 1,620 จนถึงปลายเดือนเนี่ยน่าจะได้เห็นในสัปดาห์นี้อาจจะไปแตะที่ 1,660 ครับ 1,610 นะฮะน่าจะเป็นในทางการนั้นครับผมครับอย่างถ้าเกิดว่าดัชนีจะขึ้นมายืนเนี่ยแล้วแต่ 1,600 ได้หรืออย่าง1,610ประมาณนี้กลุ่มไหนจะเป็นตัวพาขึ้นมาได้ครับพี่สุเชษมันเป็นสภาวะอุตสาหกรรมฮะอุตสาหกรรมรอบนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมของแบงค์อ๋อแบงค์แบงก์ตอนนี้พอคือผลการงานแบงก์เนี่ยพาขึ้นมา 1,600 แต่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นนะกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นตัวของพลังงานนะครับตัวโรงพยาบาลท่องเที่ยวนะสามกลุ่มหลักเนี่ยจะเป็นตัวที่พาขึ้นไปแตะที่1,600กูแต่จะยืนลักษณะการแกว่งนะเพราะไตรมาส2เนี่ยยังไม่ใช่เป็นไตรมาสเบ็ดเสร็จของการที่ตลาดหุ้นจะขึ้นนะเป็นเรื่องของการที่จะต้องใช้ตัวคือปีนี้จะเล่นยากก็ยากแต่จะเล่นง่ายก็ง่ายก็คือหุ้นไปไหนไม่ได้ไกลหรอกแต่ปลายปีแล้วจะดีขึ้นแต่ก็เล่นเป็นรอบได้แล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีสิ่งอะไรที่มันจะบ่งชี้ว่าจะแย่ลงไปความกลัวระหว่างการขึ้นอัตราดอกเบี้ยกับการขึ้นที่เศรษฐกิจจะมีความรุนแรงเนี่ยเป็นความกลัวซึ่งเกิดขึ้นได้พอมันขึ้นมาดีหน่อยก็จะบอกว่าเศรษฐกิจจะอะไรนะจะรุนแรงมากเกินไปจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นเรื่องนี้จนกว่าจะถึงปลายปีนี้นะฮะแล้วเข้าสู่ปีหน้าทุกอย่างจะเข้าสู่บรรทัดฐานของความเจริญเติบโตจริงๆครับอันนี้เป็นแค่การปรับฐานจุดต่ำสุดของตลาดมันหมดไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นเป็นเพียงแต่ว่าท่านจะเลือกหาหุ้นจะเอาหุ้นยั่งยืนตัวไหนที่เป็นถือกลางเอาหุ้นยั่งยืนตัวไหนมาเป็นเล่นเป็นรอบเอาหุ้นยั่งยืนตัวไหนเป็นการถือยาวรับดีเดนก็มีแต่ทางขาขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือให้ระมัดระวังถ้าผลการงานนี้ออกมาแล้วเพื่อนนักทุนดูผลการงานแล้วเนี่ย
ต้องทำใจให้ได้ว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะกลุ่มอะไรนะเดินเรือกลุ่มเช่นยกตัวอย่างเลยนะกลุ่มเดินเรือกลุ่มถ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็ต้องยอมแพ้มันไปหากลุ่มที่ใช่แทนอย่าเอาเงินไปถมที่ไปถมน้ำมันไม่เต็มอะฮะนะฮะมันจะแย่ต้องเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมให้ดีครับผมครับมากลุ่มก่อสร้างคนยังบอกว่ากลุ่มก่อสร้างยังดีผมเชื่อว่ายังดีนะแต่ยังไม่น่ายังไม่ให้เป็นทิศทางน่าลงทุนนะในสภาวะนี้นะฮะเป็นเพราะ1ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นมากขึ้น2ภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีปันผลผวน3ต้นทุนทางธุรกิจที่ยังแพงอยู่4งานแม้ว่าคุณจะมีงานเข้ามามากน้อยมากเพิ่มขึ้นก็ตามเนี่ยแต่ค่าจ้างแรงงานคุณลำบากต้นทุนทางวัตถุดิบต้นทุนทางการผลิตต้นทุนการก่อสร้างยังแย่อยู่เนี่ยมาร์จิ้นคุณยังน้อยอยู่เนี่ยกลุ่มก่อสร้างยังไปไหนไม่ได้นะฮะเพราะนั้นต้องรอเศรษฐกิจดีจริงฮะต้องรอสักปีหน้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มก่อสร้างน่าจะเป็นกลุ่มที่จะกลับมารองรับกับกลุ่มอื่นๆที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นปีนี้เนี่ยเล่นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มอาหารกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มพวกนี้ก่อนดีกว่านะครับถึงน่าจะดีกลุ่มพาณิชย์เป็นกลุ่มนึงซึ่งดูเหมือนจะดีแต่ยังไม่ค่อยขึ้นมากนักพวกหุ้นรีเทลพวกหุ้นค้าปลีกหุ้นการค้าทั่วไปนะจะสู้กลุ่มอาหารไม่ได้ถ้ามองโดยภาพของหมวดแต่ก็ยังพอเล่นได้นะฮะมีบางตัวหุ้นเป็นลักษณะสวิงต้องเล่นเป็นรอบเอาเล่นเป็นรอบเอาครับผมโอเคครับครับพี่สุเชษครับที่พี่เชษบอกว่ากลุ่มแบงค์จะช่วยพาดัชนีปรับตัวขึ้นได้นะครับผมมันมีตัวไหนที่พี่เชษมองว่าเด่นที่ยังน่าเก็บได้ครับที่ผมดูหุ้นทำรอบนี้ไปเนี่ยที่ทำไปให้ด้วยแล้วมั้งเป็นหุ้นดีของผมเนี่ยที่ผมส่งไปให้พวกท่านเนี่ยก็คือหุ้นดีในแบงค์เนี่ยแบงค์จะเป็นตัวกรุงไทยกับตัวแบงค์เทพครับนะครับกสิกรกับตัวไทยพาณิชย์เนี่ยแม้ว่าใครจะเชียร์ไทยพาณิชย์เนี่ยผมยังไม่โอเคกับเขาอะฮะนะผมเห็นตัวกรุงไทยตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะเงียบไปเลยเนี่ยนะฮะถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กเนี่ยผมให้เครดิตของตัว TTB มากกว่าตัวของอะไรนะตัวของ Land and House LTFG ใช่ไหมกับตัวของ CIMBG 2ตัวนั้นไม่น่าเล่นมาเล่น TTB ดีกว่าในขณะที่ตัวกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเบตัว KKP นะฮะถ้าเป็น Fundamental นะกราฟผมยังไม่แตะถ้าเป็น Fundamental เนี่ยตัวเบตัว KKP เนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนมาเล่นตัวกรุงไทยจะได้รับผลพวงที่มากกว่านะถ้าเป็นตัวใหญ่เลยเนี่ยแน่นอนแบงก์กรุงเทพได้เปรียบกว่าตัวของกสิกรซึ่งเขาอาจจะดีในแง่ของการที่ไปสำรองไว้ก่อนแล้วกลางปีปลายปีไปแล้วจะดีขึ้นนะแต่ตอนนี้ต้องในช่วงในรอบเนี้ยผมว่าแบงก์กรุงเทพดีกว่าตัวของผมเห็นด้วยกับงานรีเสิร์ชหลายที่ที่ให้เครดิตของแบงก์เทพมากกว่าตัวกสิกรครับผมครับครับครับให้เน้นคือแบงก์เทพ KKT KTB แล้วก็ให้เน้นที่ตัวของTTB ครับตัวหุ้นเล็กครับผมครับผมตามตัวขอบคุณมากครับพี่ชัยครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ